สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Euro Talk กับผมแชมป์พีรพลนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวมากมายเลยทีเดียวนะฮะก็เจอกันเวลาดีทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์แบบนี้แหละครับวันนี้เป็นเรื่องราวของนักกีฬาที่ว่ากันว่าเป็นดาวดังที่สุดของยูโรครั้งนี้หลังจากผ่านยุคของเดวิดเบ็คแฮมไปก็มีชายหนุ่มคนนี้ที่ว่ากันว่าฝีเท้าของเขานั้นเร้าใจกว่าเพราะเขาเลี้ยงลูกฟุตบอลได้ตื่นเต้นกว่ามีลีลาที่กวนกว่ามีความกวนและกลางที่มากกว่าทุกคนคงจะนึกออกว่าผมกำลังพูดถึงคริสเตียโนโรนัลโดไม่เคยมีใครสร้างปรากฏการณ์เปิดตัวกับทีมใหม่แล้วมีแฟนๆเข้ามาดูการเปิดตัวของเขามากกว่า 80,000 คนแต่เชื่อไหมครับรางวัลกับสโมสรรางวัลส่วนตัวได้มาล้นบ้านแล้วแต่ชีวิตนี้สิ่งเดียวที่เขายังไม่เคยได้คือความสำเร็จกับทีมชาติโปรตุเกสเขาความคาดหวังที่อยู่บนไหล่ของเขาเยอะแค่ไหนและเขาหาวิธีไปรีแลกซ์หรือว่าผ่อนคลายอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูความยิ่งใหญ่ดูความสวยของแฟนของเขาและไปดูสิครับเวลาอยู่บ้านโรนัลโดคลายเครียดอย่างไรความกดดันมหาศาลแน่นอนคุณผู้ชมครับเนื่องจากปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เขาฮอตจริงๆลงสนาม55นัดให้กับเรอัลมาดริดซัดไป60ประตูสถิติของทีมที่ว่ามีเนี่ยแกพังไปหมดเลยฮะและเซียนสถิติยังพูดอีกบอกว่าโรนัลโดจะยิงประตูในทุกๆ70นาทีในวัยเพียง27เขาเป็นกัปตันทีมชาตินะครับแล้วก็รับใช้ชาติทะลุ100นัดยิงประตูในนามสโมสรและทีมชาติมากกว่า300ลูกคว้าแชมป์ไป11รายการคว้ารางวัลส่วนตัวเกือบ60รางวัลเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโปรตุเกส6สมัยติดต่อกันความแข็งแกร่งจุดแข็งของเขาก็คือเขาเป็นกองหน้าที่ชอบจู่โจมจากทางริมเส้นมีคนถามว่าจะหยุดโรนัลโดได้อย่างไรมี2วิธีครับคือ1คือเขาป่วย2คุณต้องไปตัดขาเขาทิ้งนะคุณถึงจะหยุดเขาได้และที่สำคัญที่สุดครับเป็นแฟชั่นตอนนี้ก็คือคนทุกคนต้องยืนแหกขาตอนยิงลูกฟรีคิกเพราะโรนัลโดยืนแบบนี้แหละครับแล้วก็ฟรีคิกของเขานั้นสุดแรงแล้วก็แม่นยำเป็นกองหน้าที่ยิงซ้ายก็ได้ซัดขวาก็ดีโขกประตูก็ได้เพราะเขาสูงถึง186เซนนะครับส่วนความรักนั้นหลายคนก็อิจฉาครับเพราะว่าเขาเริ่มออกเดทนะครับกับนางแบบสาวชาวรัสเซียนามว่าอิรีนาเชคนะฮะมาแล้ว2ปีและเธอคนนี้แหละครับถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นสาวสวยที่จะถูกช่างภาพรุมถ่ายภาพมากที่สุดในยูโร 2012 ครั้งนี้ไม่มีอะไรจะหยุดเขาได้นอกจากความกดดันความกดดันนั้นคืออะไรครับนักฟุตบอลที่ถูกยกย่องอย่างเขายังไม่เคยประสบความสำเร็จในนามทีมชาติอะไรเลยซึ่งโรนัลโดก็บอกว่าเส้นทางชีวิตของผมจะสมบูรณ์แบบได้ก็ต่อเมื่อได้แชมป์กับทีมชาติเท่านั้นนะฮะก็ต้องมารอดูครับว่าเขาจะสามารถพาทีมเป็นแชมป์ได้หรือไม่และความกดดันแบบนี้คุณอาจจะเห็นว่าเขาเป็นหนุ่มที่โอ้โหแต่งตัวมีแฟนสวยชีวิตหรูหราแต่วิธีคลายเครียดของเขาหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนี่ฮะพาบุกมาที่บ้านครับเขามีสุนัขฮะชอบเล่นกับสุนัขตัวโปรดที่บ้านและทั้งหมดนี่แหละครับคือชีวิตที่น่าสนใจของคริสเตียโนโรนัลโดแต่คุณผู้ชมครับฟุตบอลคนเดียวไม่สามารถจะพาทีมเป็นแชมป์ได้อย่างแน่นอนช่วงหน้าผมจะพาไปรู้จักอีก3ซุปตาร์ของโปรตุเกสที่ถ้าเกิด3คนนี้ฟอร์มฮอตผมว่าโปรตุเกสมีลุ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันใน Euro Talk ครับคุณกำลังชม Euro 2012 ใครๆก็ดูได้ค่ะขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Honda วาสลินเมน